่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับประจำวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์นะครับวันนี้อยู่กับคุณต้นวรเทพและผมตุ่นปิยะเกียรตินะครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ไม่ใช่เจ้าของรายการทั้งคู่เลยนะฮะเรามาอาศัยเขาอยู่คุณหนิงคุณหนิงกับใครนะคุณปูใช่ฮะปกตินะครับครับตอนนี้คุณหนิงไปเที่ยวครับคุณปูก็ไปเที่ยวครับเหลือเรา2คนคอยรายงานแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้2คนนั้นไม่อยู่2คนนี้น่าจะทำหน้าที่แทนได้พอสมควรนะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันครับใช่ครับวันเสาร์คุณหยุดอยู่บ้านดูทีวีเราไม่หยุดนะฮะเติมข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องมีเรื่องราวต่อเนื่อง4642123นะครับส่ง SMS เข้ามาทักทายกันหรือว่าใครอยากจะคุยประเด็นข่าวอะไรถ้าไม่แน่ SMS ของท่านน่าสนใจเราจะเอาขึ้นมาคุยให้ฟังใช่ฮะนะครับครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวานนี้นะฮะหลังจากที่นปช.ก็มีอาการออกมาเรียกร้องตู่จตุพรเนี่ยบอกว่าทำอย่างนี้ไม่แฟร์ต้องทำยังไงถึงของเขาแต่ว่าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งปรากฏว่าก็ลงข่าวเหมือนกันแถลงการสำนักพระราชวังเลยนะฮะแต่ว่าไม่โดนจับเขายอมรับหรือว่าเป็นคนของเขาเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าเป็นนปช.เป็นคนเสื้อแดงใช่ครับแต่เขาไม่ได้ยอมรับว่าเป็นคนของเขาเขาบอกว่าทำในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพวกเขานะครับคือคุณจตุพรเนี่ยแมนที่สุดแล้วในกลุ่มอ่ะครับคนที่ดูไม่ได้เลยคือคุณก่อแก้วครับเพราะคุณก่อแก้วนี่ออกมาวันแรกเลยแฉก่อนเลยว่าไม่ใช่นปช.เป็นแดงเทียมใช่ก่อเทียมคือคุณก่อแก้วนี่ออกตัวแรงมากใช่ครับแต่คุณจตุพรเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าไม่ใช่ครับแต่กระแสมันชัดอ่ะคือมันมีการเผยแพร่รูปของนายกฤตออกมาใช่ไหมครับว่าถ่ายคู่กับพันตำรวจโททักษิณครับถ่ายคู่กับจารุพงศ์ถ่ายคู่กับน้องเดียครับใส่เสื้อแจ็คเก็ตของพรรคเพื่อไทยนั่งอยู่หน้าห้องประชุมในสภาเลยครับคือมันชัดจตุพรจึงต้องกลับลำ มายอมรับว่าเป็นนปช.เป็นเสื้อแดงธิดาถาวรเศรษฐ์ก็ยอมรับว่าเป็นนปช.แต่บอกว่าไม่ใช่แกนนำครับและบอกว่าเป็นการกระทำส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับแกนนำนปช.ครับแต่ส่งทนายไปหมดเลยนะใช่ส่งทนายไปดูแลคือมันแปลกตรงนี้ครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกที่เขาเรียกว่าสังคมออนไลน์ใช่ไหมคุณตุลใช่ฮะเริ่มจากการที่นายกฤตเนี่ยเอาแถลงการปลอมครับลงโพสต์ในโซเชียลมีเดียใช่ครับลงโพสต์ในหน้า Facebook ของตัวเองนั่นแหละแล้วมีเพื่อนเนี่ย 4,000 กว่าคนนะคือเจตนาต้องการให้อ่านใช่ครับเจตนาเลยชัดๆเลยคือไม่ได้บอกว่าสงสัยหรือเครือบแคลงว่าเป็นแถลงการปลอมครับนายกฤตณวินาทีที่เอาลงเนี่ยเขารับสารภาพว่าเขาต้องการให้พรรคพวกของเขาอะได้รับข้อมูลที่เขาคิดว่าเป็นข้อมูลใหม่ครับและต้องการให้อ่านเดี๋ยวนั้นคือตื่นเต้นเลยล่ะอ่านแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นครับอันนี้เอานายกฤตก่อนแต่ประเด็นของคุณตุลก็คือนายจตุพรออกมาเรียกร้องว่าแล้วทำไมสำนักข่าวอีกสำนักเอาพูดตรงๆก็ได้ผู้จัดการผู้จัดการก็ลงในเว็บตัวเองใช่ครับทำไมถึงไม่โดนลงโทษโดนแล้วไม่ใช่เหรอคุณโดนนะโดนใช่ไหมไหนช่วยบอกคุณจตุพรหน่อยว่าโดนอะไรบ้างพฤติการของนายกฤตกับสำนักข่าวเอสทีผู้จัดการนี่มีความแตกต่างกันครับเช่นเชิงเลยนะฮะนายกฤตเนี่ยก็พอได้มาซึ่งนายกฤตนี่ไม่ได้เป็นคนทำเองนะฮะพอได้มาปุ๊บก็เอามาลงเผยแพร่เช่นเดียวกับเว็บไซต์ผู้จัดการนะครับพอได้มาปุ๊บก็เอามาลงเผยแพร่ไม่ทันตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่พอรู้ว่าไม่จริงเว็บไซต์ผู้จัดการก็เก็บขึ้นนะฮะแล้วก็มีการไปที่สน.รีบไปพบตำรวจเลยใช่ครับไปแสดงความบริสุทธิ์ใจลงบันทึกประจำวันไว้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็มีการจัดการกับคนที่เอาลงชัดเจนนะฮะบก.อ่ะบก.ข่าววันนั้นอ่ะบก.ที่ถูกปลดทันทีถูกตัดเงินเดือนอีก 50% นะครับแล้วก็ผู้จัดการเองเนี่ยมีแถลงการออกมาขออภัยคนอ่านของเขานี่นะฮะส่วนนายกฤตผู้ซึ่งก็เผยแพร่เหมือนกันแต่ตัวเองไม่ได้เป็นนักข่าวนะฮะแต่ตั้งใจเผยแพร่เนี่ยนะฮะพอรู้ว่าไม่ใช่ก็เอาออกก็เอาออกเอาออกจากหน้าเว็บไซต์ตัวเองใช่ครับแต่ปล่อยไปแล้วนะเพราะกลัวว่าจะโดนข้อหาหมิ่นถูกไหมฮะ112เนี่ยนะฮะใช่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปรายงานตัวครับคือตำรวจไปสืบสาวออกมาแล้วก็พบว่านายกฤตเนี่ยน่าจะเป็นคนโพสต์คนแรกๆในโซเชียลมีเดียครับจึงมีเหตุให้จับเพราะ1ทำผิดชัดเจนนะฮะ2คือถ้าเกิดว่านายกฤตเนี่ยอยู่ทางต้นที่สุดเท่าที่ตำรวจจะหาได้ก็ต้องไปเอานายกฤตเนี่ยมาสอบถูกไหมครับ
ส่วนเว็บไซต์ผู้จัดการเนี่ยนะฮะเขาแสดงความบริสุทธิ์ชัดเจนดังนั้นตำรวจไม่ต้องรีบก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าตำรวจจะไม่จับนายเว็บไซต์ผู้จัดการรู้สึกเรียกตัวแล้วนะใช่ครับเรียกบก.คนนั้นน่ะเข้าไปเพื่อตั้งข้อหาแล้วนะรู้สึกผมได้ข่าวมาอย่างนั้นใช่ครับวันนี้ไทยโพสต์หน้าหนึ่งก็ลงนะฮะไทยโพสต์บอกไม่ละเว้นคดีหมิ่นประยุทธ์ทำเต็มที่ถึงคิวเชือดเว็บ ASTV ผู้จัดการนี่ชัดเจนนะฮะคือใครที่ลงแล้วตำรวจเขาทราบเขาสาวถึงก็ต้องโดนคือกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาใช่ฮะคือในกรณีนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆเว็บไซต์ผู้จัดการก็เร็วไปนิดหนึ่งเร็วนะเร็วกระดกลิงด้วยนะก็ทางบ้านเมืองก็ต้องดำเนินการไปใช่ครับแต่คนที่เอาไปแชร์โดยรับสารภาพว่าต้องการให้เพื่อนอ่านเลยเนี่ย มันก็ชัดเจนทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยความอันตรายของโซเชียลมันเร็วแล้วมันก็แรงโดยเฉพาะพวกที่มีภาษาคุณเรียกว่าอะไรผมไม่เล่นอะไรนะคนติดตามแฟนเพจ follow แฟนเพจอย่างในกินมี 4,000 กว่าใช่ครับถ้า1ต่อ10ครับก็ไป 40,000 กว่าในเวลาแค่ไม่กี่นาทีครับถูกไหมฮะใช่ฮะท่านนายกประยุทธ์ท่านก็บอกว่าเฮ้ยระวังหน่อยนะคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยครับใช่ไหมฮะใช่ฮะตรงนี้เองเมื่อคืนท่านก็ออกมาพูดใช่ไหมใช่ครับครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้นะครับพูดในรายการคืนสุขให้คนในชาติผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับบอกว่าเรื่องอาชญากรรมแล้วก็ความรุนแรงต่างๆในสังคมเนี่ยก็สั่งการให้ทุกหน่วยให้ความสนใจแล้วก็เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นกวดขันในทุกคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโซเชียลเนี่ยนะฮะส่วนของประชาชนเนี่ยขอความร่วมมือเช่นเดียวกันทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังเพราะว่าเป็นการดูแลพื้นที่ตัวเองให้ปลอดภัยย่อมทำให้การท่องเที่ยวดีขึ้นด้วยเรื่องคดีเกี่ยวกับสถาบันแล้วก็การเมืองเนี่ยขอให้ใช้วิจารณญาณถ้าเป็นคดีที่มีความผิดเราก็ละเว้นไม่ได้ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและขอความร่วมมือด้วยทุกๆคนต้องช่วยกันลดความเกลียดชังทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยเพราะทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการส่งข้อความถึงกันดังนั้นอยากขอให้ดูแลเรื่องนี้ให้ดีเพราะรัฐบาลไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปดูในส่วนที่เป็นความลับของท่านเว้นแต่ว่าท่านช่วยกันดูแลเองว่าจะไม่แพร่กระจายไม่ช่วยกันแพร่ในส่วนที่ไม่เหมาะสมออกไปหากถูกดำเนินคดีก็อย่าหาว่าเป็นคดีการเมืองหรือการรังแกของเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการส่งข้อความหรือข้อมูลต่างๆเพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของคนไม่ดีที่อาจมุ่งหวังทำลายชาติทำลายสถาบันทำลายความมั่นคงของรัฐบาลในปัจจุบันได้นี่ทาง Peace TV เนี่ยครับคุณจตุพรนี่ก็ออกมาปัดแล้วนะอีกแล้วฮะว่าเขาจะไม่ช่วยนายกฤตนี่ค่ะเพิ่งขึ้นเพราะกลัวถูกซัดทอดว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการปลอมแถลงการคือประเด็นเนี่ยผมยังยืนยันนะท่านนายกก็บอกแล้วว่าคดีอย่างเงี้ยมันเป็นคดีละเอียดอ่อนเวลารับมาก็ระวังถ้านายกฤตวันนี้เนี่ยรับสารภาพแล้วบอกว่ารับมาจากใครครับมันก็จะได้ขุดลากถอนโคนไอ้กลุ่มพวกนี้ได้ซึ่งมีข่าวว่าตอนนี้ทหารเข็นหนักนะใช่ทีนี้ประเด็นก็คือถ้านายกฤตไม่สารภาพครับนายกฤตยอมตายคนเดียวคุณจตุพรเองในฐานะที่เป็นประธานนปช.แล้ววันนี้ออกมาให้ข่าวบอกว่าไม่ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนายกฤตเพราะกลัวว่าภาพพจน์นปช.ภาพพจน์ประธานจะถูกซัดทอดว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงแถลงการคุณจตุพรจะต้องไปหานายกฤตแล้วบอกนายกฤตว่าเองต้องรับสารภาพซัดทอดให้ได้ว่าเอามาจากใครแต่ไม่อย่างนั้นคุณตุนเชื่อหรือไม่ว่านายกฤตกับนปช.เป็นพวกเดียวกันผมก็ยังเชื่ออยู่ดีใช่ครับถูกไหมฮะใช่ฮะคุณจตุพรจะต้องเอาให้ได้ว่าใครที่อยู่ก่อนนายกฤตใครที่สั่งนายกฤตใช่ฮะใครที่เอาแถลงการออกมาครับอย่างเนี้ยถือว่าคุณจตุพรช่วยชาติถูกไหมใช่ครับถ้าคุณจตุพรนั่งเฉยแล้วยอมรับว่านายกฤตเป็นพวกเดียวกับนปช.เป็นพวกเดียวกันน่ะครับแต่ไม่สนใจไม่ช่วยไม่หาตัวคนผิดครับมันก็น่าสงสัยว่าจะเป็นพฤติกรรมในการร่วมปกปิดผู้กระทำความผิดหรือไม่ใช่ถูกไหมคุณตุลใช่คุณตุลกับผมเพื่อนกันครับพวกเดียวกันผมถูกจับครับคุณตุลรู้แล้วล่ะว่าคดีนี้แรงมากๆแต่ผมส่งให้พี่ต้นนะแต่คุณตุลยอมรับนะผมกับคุณตุลเนี่ยเพื่อนกันนะให้สัมภาษณ์เลยว่าพวกเดียวกันสนิทกัน
ถึงเวลาคนเขาสงสัยว่าคุณเนี่ยอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยความผิดผมเนี่ย คุณบอกคุณไม่ยุ่งคุณอยู่เฉยๆ คุณว่าคนสงสัยไหมสงสัยถ้าดีคุณต้องมาหาผมบอกว่าต้นสารภาพไปเลยใครอยู่เบื้องหลังผมจะได้ไม่เกี่ยวข้องถ้าคุณไม่สารภาพผมก็มัวหมองแปดเปื้อนอยู่อย่างนี้แหละใช่ฮะถูกไหมใช่ครับก็เนี่ยส่วนในกริชทหารเขาบอกว่าควบคุมตัวอย่างดีไม่รู้สึกว่าเครียดหรืออย่างไรก็มันก็ไม่เครียดหรอกครับถ้าน้ำเลี้ยงถึงก็ไม่น่าจะเครียดมั้งใช่ฮะใช่ไหมฮะครับคือตอนนี้เหมือนกับตัวเองเนี่ยพรีชีพไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ป่ะครับใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าตัวเองตั้งใจแล้วได้รับใบสั่งมาแล้วว่าเอาละเองติดคุกไปเถอะ5ปี10ปี20ปีออกมาจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีออกมาจะให้เป็นรัฐมนตรีเลยเขาคนก็มีความหวังอ่ะครับใช่ไหมมันก็ไม่สารภาพหรอกว่าเอามาจากใครแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะตามข่าวเนี่ยในกริชให้การเยอะแล้วนะฮะเยอะไหมบอกว่าเอามาจากไลน์กรุ๊ปของกลุ่มคนแสดงด้วยกันเนี่ยแหละแต่ในนั้นเนี่ยจะเป็นใครที่เผยแพร่มาเนี่ยก็ต้องไปสืบถึงแม้ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงคนอื่นๆจริงคุณจตุพรทราบก็ต้องไม่ปกป้องถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็จะต้องดึงก็จะต้องลากออกมาให้หมดเพื่อที่จะแยกคนที่มันล้มเจ้าออกจากนปช.ที่คุณจตุพรบอกว่ามีความจงรักภักดีใช่ใช่ไหมฮะใช่คือตัวละครสำคัญเรื่องนี้นอกจากนายกฤตก็คือนายจตุพรพรหมพันธ์ใช่ฮะในส่วนของบ้านเมืองเนี่ยเขาทำเต็มที่อย่าไปว่าเขานี่ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์มากนะใช่ครับ3วันจับได้เลยใช่ป่ะใช่ฮะเริ่มไม่ถึง3วันดีเลยจับได้แล้วใช่ครับปกตินี่ถ้าเป็นสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่จับไม่ได้นะครับครับเว็บหมิ่นเป็นหมื่นเปิดท้าทายเย้ยฟ้าท้าดินทุกวันครับคนเขาบอกว่าท่านนายกช่วยดูเว็บหมิ่นหน่อยรัฐมนตรี ICT ช่วยดูเว็บหมิ่นหน่อยหูทวนลมนี่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลคสช.นะครับแล้วท่านนายกลุงตู่เนี่ยท่านก็ตั้งใจด้วยนะว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ที่กระทำการดำเนินการต้นเรื่องเลยเนี่ยเอาไว้ไม่ได้จริงๆเอาไว้ไม่ได้ใช่ครับก็น่าจะตีวงแคบลงแล้วล่ะครับก็อยู่ในกลุ่มของพวกเขานั่นแหละนะอาจจะลามไปถึงเครือข่ายบรรพตไหมไม่แน่นะยังไม่แน่ไม่แน่นะลามไปถึงจารุพงษ์เรืองสุวรรณไหมก็ไม่แน่เพราะอยู่เมืองนอกนี่ใช่ครับใช่ครับจักรภพเพนแขก็ไม่แน่ใช่ครับพวกนี้ประวัติชัดเจนอยู่แล้วใช่ครับจักรภพนี่เลวร้ายมากที่สุดอยู่แล้วในกรณีของ112นะครับกรณีอื่นเราไม่ว่ากันนะฮะครับอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวพันกันเนี่ยนะฮะวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกตำรวจเนี่ยก็ออกมาพูดถึงคดีระเบิดบริเวณจุดทางเชื่อมรถไฟฟ้านะครับบอกว่าหนึ่งในคนร้ายใส่เสื้อแขนยาวสีขาวหมวกแก๊ปสีดำเนี่ยมีอายุมากกว่าคนร้ายอีกคนหนึ่งครับรู้ถึงขั้นนี้แล้วนะรายละเอียดมาขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับภาพชัดเจนเห็นหน้าชัดแล้วนะฮะแล้วก็ขาด้านขวาของคนร้ายมีความผิดปกติก็สองคนนี้นี่คือก่อนที่จะใส่หมวกแล้วก็จะใส่ผ้าปิดหน้าเอาระเบิดไปวางอ๋อมีการใส่หมวกใส่ผ้าปิดหน้าด้วยเหรอตอนเอาระเบิดไปวางใส่หมวกถ้ามันชัดขนาดนี้นี่ผมว่าไม่ยากละมั้งไม่ยากไม่ยากแต่ไม่แน่นะครับคือสมัยเนี้ยผมว่าไม่ยากครับแต่ถ้าถอยหลังไปเมื่อสักปีก่อนๆนะครับยากมากจำระเบิดที่อนุสาวรีย์ได้ไหมฮะนั่นแหละเรื่องนั้นแหละโอ้โหเห็นมากกว่านี้อีกครับเห็นชนิดที่เรียกว่าอย่างนี้กว้างเลยนะแล้วหน้านี่นะครับชัดกว่าตา2คนนี้อีกนะอ๋อนี่ใส่หมวกแล้วใช่ไหมครับใส่หมวกทั้ง2คนใช่ครับดำก็ดูจากรูปไม่ได้ปรักปรำนะก็ดูพฤติกรรมก็น่าสงสัยนะไปนั่งเล่นอยู่แถวนั้นอันนี้คือภาพชัดนะฮะเดินขากระเพลกเอียงไปข้างหนึ่งแล้วก็เชิญผู้ต้องสงสัยมาสอบปากหลายคนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับตำรวจเนี่ยยังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับว่าจับใครได้หรือไม่อย่างไรแถลงแค่ว่าตอนนี้ส่งชุดสืบสวนเฉพาะกิจของบชน.เนี่ย7ชุดแล้วก็ชุดเฉพาะของตัวเองอีก5ชุดอ่ะเป็น12ชุดลงพื้นที่หาเบาะแสตามภาพสเก็ตคนร้ายในพื้นที่ทั่วประเทศเน้นที่ตะวันออกและก็ภาคกลางชลบุรีระยองปทุมธานีลพบุรีไปหมดนะฮะซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่คนร้ายใช้หลบหนีไปหลบซ่อนส่วนตัวและเชื่อว่ามีมากกว่า2คือ2คนเนี่ยเป็นคนปฏิบัติการแต่คนวางแผนคนคิดคนประกอบนะนี่นะฮะก็มีอีกนะครับคนสั่งอีกนะครับพลตำรวจศิวรานี่บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนแบ่งออกเป็น3คนคือ1คนสั่งการ2คนประกอบระเบิด3คนลอบวางระเบิด
รอบวางระเบิดก็คือเจ้าสองคนนี้นะฮะแต่คนวางระเบิดเนี่ยจะจับตัวยากสุดดังนั้นวิธีการสอบสวนเนี่ยก็จะต้องหาตัวผู้จ้างวานมาให้ได้ก่อนแล้วก็หาตัวคนรอบวางระเบิดนะครับซึ่งนครบาลเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแต่ทีนี้มีข่าวนะฮะมีข่าวจากแหล่งข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เบาะแสเพิ่มเติมว่าหลังจากคนร้ายทั้ง2คนก่อเหตุรอบวางระเบิดเรียก3ล้อเครื่อง2คันเรียกตุ๊กๆหนีแต่ตุ๊กๆไม่รับเอาสิตุ๊กๆประเทศไทยกับแท็กซี่ประเทศไทยนี่เหมือนกันนะฮะคือเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นมือระเบิดไม่รู้แต่ด้วยนิสัยมันไม่รับอยู่แล้วจะรับฝรั่งเอาก็อยู่แถวนั้นน่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะฮะไปฟ้องกรมขนส่งทางบกสินั่นน่ะสิไอ้2คนเนี่ยนะฮะก็เลยเดินหายตัวไปจากบริเวณป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้ามห้างมาบุญคลองในช่วง 20:18 โดยมีกล้องวงจรปิด1ตัวจับภาพไว้ได้แถวนั้นเนี่ยมีแท็กซี่จอดอยู่3คันจึงเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะนั่งแท็กซี่คันใดคันหนึ่งแล้วหลบหนีไปช่วงเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างมืดตอนนี้ยังไม่ทราบว่าแท็กซี่3คันนั้นน่ะหมายเลขอะไรนะฮะแต่ตอนนี้รายงานข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารฟังดีๆนะฮะรายงานข่าวนะฮะยังไม่มีการยืนยันนะครับเจ้าหน้าที่ทหารชุดคลี่คลายคดีสามารถควบคุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุไว้1คนจากบ้านพักหลังหนึ่งนะฮะในย่านคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากมีรูปพรรณสันฐานตรงตามคำให้การของคนขับแท็กซี่ที่รับคนร้ายมาส่งที่สยามสแควร์แล้วนำตัวเข้าไปสอบสวนตอนนี้อยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งแล้วก็ตำรวจเนี่ยเข้าสอบสวนด้วยแล้วเจ้าคนนี้เนี่ยนะฮะให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากทราบถึงตัวผู้บงการแน่ชัดแล้วกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอหมายจับเพิ่มเติมดีครับ อันนี้มันตอนค่ำใช่ไหมใช่ฮะมันก็ผิดปกติอยู่แล้วตอนค่ำตอนอยู่ข้างล่างดันไม่ใส่หมวกพอขึ้นมาดันใส่หมวกทั้งคู่ใช่ฮะมันผิดปกติอันนี้เขาต้องเป็นผู้ต้องสงสัยชัดเจนนะใช่ครับแต่ว่ารีบจับให้ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะคือถ้าเขาทำจริงๆทั้งคู่ครับแล้วออกหน้าออกตามาออกสื่อมวลชนอย่างนี้แล้วนะคุณตุลฮะผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไปท่องเที่ยวซะนึกออกใช่ไหมใช่ฮะคือเดี๋ยวจะมีคนส่งพาไปเที่ยวคือถ้าไม่ไปเที่ยวเมืองนอกก็ไปเที่ยวอยู่ใต้ดินน่ะอ้าวจริงๆใช่ฮะคุณผู้ชมเราก็ส่ง SMS มานะอย่างพี่จ่าหนิมเนี่ยก็บอกว่ารีบมอบตัวเถอะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณโดนตัดตอนแน่คืออยู่ไม่ได้แหละประเทศไทยเนี่ยนะฮะคือคุณอาจจะอยู่ประเทศไทยได้แต่อาจจะไม่ได้อยู่แบบเดินได้อ่ะพูดตรงๆเลยเพราะว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยมันกล้าแม้กระทั่งที่จะทำลายชาติอันเป็นสถาบันที่รักของทุกคนได้เนี่ยครับแค่ชีวิตคนอีก2คนมันไม่แคร์หรอกครับใช่ฮะจริงๆครับคือคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าความโหดเหี้ยมของมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางทีผมก็เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางท่านนะครับที่ออกมาปิดเป็นความลับฮะแล้วก็รีบสืบสวนไปครับคือในคดีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านปิดแล้วท่านมีข้อมูลจริงๆผมเห็นด้วยแต่ถ้าบอกปิดเป็นความลับแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับคดีวางระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกครั้งหนึ่งนะฮะเคลียงอ่ะเคลียงที่ดีเคลียงเข้ามาใช่ฮะพอเคลียงเสร็จปุ๊บเราเห็นภาพตอนเคลียงนะฮะคือมันชัดมากนะเห็นภาพเดินออกท่าทางมาคือชัดยิ่งกว่าชัดคดีนี้เนี่ยไม่ชัดเลยนะฮะใครวางอะไรตรงไหนไม่ทราบเลยคือแล้วค่อยๆเปิดทีละเล็กทีละเล็กคดีนี้เริ่มจากรูปที่วงจรปิดที่จุดระเบิดใช่ครับแล้วตำรวจก็ค่อยๆถอยวงจรปิดออกมาใช่ครับในช่วงเวลาครับแล้วก็ล็อกได้2คนนี้ตอนที่นั่งอยู่ที่พื้นใช่ฮะมีหมวกครับเสร็จแล้วก็ถอยออกไปอีกครับไอ้ตา2คนนี้มันเดินขึ้นมาหรือเปล่าครับพอได้ปุ๊บแล้วก็ดูว่าไอ้2คนนี้ไปไหนครับไปถึงขนาดรู้ว่าไปเรียกสำล้อคือวงจรปิดแถวๆนั้นเนี่ยนะฮะถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยรอบเนี่ยถูกเช็คหมดอะหมายถึงคดีนู้นใช่ไหมคดีนี้ฮะอ๋อคดีนี้ใช่ฮะยาวไปจนถึงอนุสาวรีย์เลยสยามไปอนุสาวรีย์เลยไปหมดเลยทั้งที่ยังไม่รู้ว่า2คนนี้ทำหรือเปล่าใช่ครับแต่คดีที่อนุสาวรีย์นี่ถืออย่างนี้ใช่ฮะเคลื่อนอย่างนี้เราไม่เห็นภาพอื่นนะพี่ต้นเห็นอย่างนี้ผมเห็นอย่างเงี้ยก็คือแค่นั้นแหละแต่ว่าหน้านี่แบบไปไหนยังไงเนี่ยไม่รู้แหละหน้านี่ขึ้นมาเลยว่าชื่อนายนรกนามสกุลอเวจีชัดเจนมากใช่ฮะแต่จับไม่ได้ไม่ได้ก็อาจจะไปท่องเที่ยวจนป่านนี้ก็ยังจับไม่ได้นะฮะซึ่งไม่อยู่แล้วละฮะป่านนี้เนี่ยนะฮะคงไปท่องเที่ยวครับมี2ที่ถ้าไม่ไปเมืองนอกก็ไปเมืองใต้ดินครับฮะนะครับนี่นะฮะเออแต่ก็คุณตุลตั้งประเด็นดีนะครับคดีนี้ไม่เกินนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่7ใช่ครับระเบิดวันที่1 2ฮะ2วันที่2 5วัน
ช่ครับชัดเจนมากคดีนั้นจะครบปีแล้วใช่ครับแล้วการข่าวนี่บอกว่าพอมีการรัฐประหารปุ๊บไอ้พวกที่ทำอยู่นี่นะฮะไปเมืองนอกหมดเลยนะไปจริงนะฮะแต่ก็อย่างที่พี่ตนบอกนอกไหนก็ไม่รู้นะฮะจะอยู่ใต้ดินหรือว่าจะอยู่ข้างๆไม่รู้แหละคือเขาไม่สนใจพวกคุณหรอกครับครับนะครับเอาละทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังก็มีตั้งแต่เรื่องของแถลงการปลอมนะครับหมิ่นสถาบันตามมาตรา112รวมไปถึงเรื่องของระเบิดมันก็จะมีคำหนึ่งที่เข้ามายุ่งเกี่ยวก็คือเรื่องของคำว่ากฎอัยการศึกใช่ไหมฮะเราก็ต้องยอมรับว่าณขณะนี้ประเทศของเราอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกถึงแม้ว่าทางฝ่ายที่ประกาศเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่คือดูเป็นที่อาจจะมีบางตำบลบางอำเภอที่จับตาดูใกล้ชิดส่วนแหล่งท่องเที่ยวหรือใจกลางธุรกิจก็ผ่อนออกมาแต่ว่าเขาก็ยังมองอยู่ทีนี้เนี่ยมันก็มีการบอกว่าเราควรที่จะต้องคงกฎอัยการศึกไว้ไหมหรือว่าเราควรที่จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีศาลที่มันดีกว่านี้อีกไหมศาลที่เฉียบขาดกว่านี้อีกไหมศาลที่ไม่ต้องรอบางคดีรอกันเป็น10ปีคุณตุลครับเช่นครองด่าน17ปีครับกว่าจะตัดสินแล้วตัดสินเนี่ยราชการไทยเสียค่าโง่เป็นเงินภาษีประชาชนอีก 7-8-9,000 ล้านบาทแล้วคนที่ทำคนที่ทำตอนนี้ไปเมืองนอกครับอยู่เสวยสุขด้วยนะเสวยสุขคืออยู่แบบสบายมีเงินใช้อ่ะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับครับว่าการเอาผิดกับคนพวกนี้เนี่ยมันยากครับคุณตุลคอยดูก็แล้วกันคดีจำนำข้าวถ้าอัยการสูงสุดร่างคำฟ้องเสร็จเมื่อไหร่ครับแล้วฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณคิดว่ากี่ปีถึงจะสุดครับศาลเดียวนี่แหละศาลเดียวนี่แหละคุณคิดว่ากี่ปีแล้วจะมีใครหนีไปดูกีฬาก่อนไหมครับมีไหมหรืออาจจะดูแฟชั่นโชว์ทางนั้นอาจจะถนัดทีนี้มันก็เลยมีข่าวว่าจะมีการแก้ไขมาตราของพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498มาตรา46ให้อำนาจศาลทหารเนี่ยมีอำนาจสั่งขังพลเรือนโดยไม่มีองค์กรตุลาการทีนี้ทางกรรมการสิทธิมนุษยชนเขาว่ายังไงคุณตุลคุณอมราวงศ์สาพิษนะฮะประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกว่ากรณีสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและก็ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวมทั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนการพัฒนาออกแถลงการคัดค้านแก้ไขมาตรา46พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารให้ทหารมีอำนาจสั่งขังพลเรือนโดยไม่มีองค์การตุลาการตรวจสอบเนี่ยคุณมาราบอกยังไม่เห็นรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวแต่หากมีการแก้ไขพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารให้อำนาจทหารมีอำนาจสั่งขังพลเรือนโดยไม่มีองค์กรตุลาการในการตรวจสอบจริงก็เป็นไปได้ที่จะกระทบสิทธิมนุษยชนเพราะปกติแล้วการให้อำนาจศาลทหารตัดสินคดีพลเรือนก็ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิประชาชนอยู่แล้วหากมีการเพิ่มอำนาจศาลทหารก็เป็นการละเมิดสิทธิมากขึ้นเรื่องนี้กสม.จะมีการทำคำแนะนำหรือข้อสังเกตไปยังรัฐบาลหรือไม่นะครับอันนี้ผู้สื่อข่าวถามนะฮะนางบราบอกว่าก็ต้องขอดูรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวก่อนนะครับยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวท่านรอก่อนก็แล้วกันดีแล้วล่ะคือผมว่าบางทีกรรมการสิทธิมนุษยชนก็แปลกๆนะใช่ฮะแล้วก็จะต้องไปดูที่มาที่ไปด้วยนะฮะว่าเขาแก้ยังไงคือกฎหมายปกติที่ทางองค์กรสิทธิต่างๆออกมาบอกว่าทหารเองเนี่ยอยู่ๆจะมาควบคุมตัวสั่งขังพลเรือนครับเป็นไปไม่ได้นะฮะครับคือมันต้องมีที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกครับภายใต้กฎหมายพิเศษบางอย่างอันนี้ก็ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายปกติก็ไม่น่าจะทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะดังนั้นเขาคงต้องมีเหตุผลแหละครับใช่ครับนะฮะคือเอาเป็นเรื่องของท่านไปก็แล้วกันครับคุณอมราก็ลองไปดูก็แล้วกันครับครับคุณตุลสลายการชุมนุมครับพอโดนฟ้องทำงงครับคือตอนเนี้ยจำเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี2551ได้ไหมครับหน้ารัฐสภาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตครับน้องโบใช่ฮะจำได้ครับสมัยนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสมชายวงศ์สวัสดิ์ไม่เคยได้เข้าทำเนียบรัฐบาลแม้แต่วันเดียวครับนะครับการสลายการชุมนุมเนี่ยวันที่7ตุลาคมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ7ตุลาคม2551นะครับคดีนี้เนี่ยมี
การเขาเรียกว่าอะไรจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องไปแล้วอัยการสูงสุดไม่ฟ้องณตอนนั้นแล้วก็มีการนำเรื่องเข้าถอดถอนในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะถอดถอนนายสมชายวงสวัสดิ์แต่วันนั้นเสียงถอดถอนไม่ถึงก็คือไม่มีการถอดถอนแต่วันนี้ณขณะนี้ตอนนี้เนี่ยปปช.กำลังจะยื่นฟ้องนายสมชายวงสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งกรณีสั่งสลายการชุมนุมปี51โดยที่จะดูว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือไม่ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ครับคุณสมชายออกมาพูดว่าอะไรคุณตุลนายสมชายนี่บอกว่าเอางงตนรู้สึกงงนึกว่าจบไปแล้วเพราะตอนนั้นอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องและวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรที่มีปัญหาอย่างไรก็ตามหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลเพราะมั่นใจว่าบริสุทธิ์ไม่ได้สั่งสลายการชุมนุมถ้าศาลมีคำสั่งรับฟ้องจริงก็ต้องไปต่อสู้วันนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ต้องการให้คนตระกูลชินวัตรกลับมาเล่นการเมืองแต่ตนอยากบอกว่าคนตระกูลชินวัตรผูกขาดการเมืองไม่ได้เพราะล้วนแต่มาจากฉันทามติประชาชนตามกติกาเลือกตั้งเห็นว่าตนเป็นลูกเขยชินวัตรแล้วจะมาผูกขาดคงไม่ใช่เกี่ยวอะไรอ่ะคือถ้าแกงงว่าวุฒิสภาก็ไม่ได้ถอดถอนแกอัยการสูงสุดก็ไม่สั่งฟ้องแต่ถ้าปปช.จะสั่งฟ้องแกงงอันนี้ผมเข้าใจคือคนทำชั่วมันก็นึกว่าตัวเองพ้นไปแล้วด้วยกระบวนการฟอกตัวอัยการสูงสุดเนี่ยถามจริงๆเหรอตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าอยู่ภายใต้อำนาจใครคุณตุลก็รู้ใครๆในบ้านเมืองนี้ก็รู้อัยการสูงสุดมีปัญหามากแค่ไหนก็รู้ณขณะนั้นส่วนเสียงของวุฒิสภาที่ถอดถอนเนี่ยต้องใช้3ใน5ครับตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนมาถึงสมัยนี้มีคนเดียวที่โดนถอดถอนก็คือคนนี้แหละชื่อยิ่งลักษณ์อ่าสมัยก่อนนุชกดปุ่มได้ไหมได้ครับสั่งได้ไหมได้คุณสมชายอ้างว่าอัยการสูงสุดไม่ฟ้องวุฒิสภาก็ไม่ถอดถอนในขณะเดียวกับที่อำนาจทางการเมืองเป็นของพรรคคุณอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ฮะคุณจะงงก็ไม่น่าแปลกครับแต่คุณไม่ควรที่จะลากประเด็นว่าจะมีการตัดตอนคนในตระกูลชินวัตรขึ้นมาให้สัมภาษณ์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวครับอต่อให้คนที่เลวมากที่สุดวันนั้นที่สั่งสลายการชุมนุมจนมีคนตายครับไม่ได้เป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์ครับไม่ได้เป็นคนตระกูลชินวัตรถ้าเขาเห็นว่ามีความเลวความชั่วความผิดเขาก็ต้องสั่งฟ้องใช่ฮะถ้าอัยการสูงสุดวันนั้นถูกควบคุมได้โดยพรรคการเมืองใดโดยอำนาจการเมืองใดถ้าวุฒิสภาวันนั้นเป็นสภาทาสครับไม่ถอดถอนวันนี้ก็ไม่แปลกที่เขาจะสั่งฟ้องอีกครั้งหนึ่งครับเพราะถือว่าคดีมันยังไม่ขาดอายุความมิใช่หรือคุณตุลใช่ฮะแล้วคุณทำให้มีคนตายจริงๆใช่หรือไม่แล้วคนที่ตายเขาไม่ได้มีพฤติกรรมเยี่ยงชายชุดดำแม้แต่น้อยเลยใช่ฮะคุณน้องโบไม่มีการถืออาวุธปืนเป็นสุภาพสตรีไม่มีการยิงทหารตายแยกคอกวัวไม่มีใครตายละไม่มีคนที่มาชุมนุมอะไม่มีการวางระเบิดใส่มวลมหาประชาชนครับในขณะเดียวกันภาพข่าวที่ออกมาคือกองกำลังตำรวจครับยืนประจันหน้ากับประชาชนที่ไปชุมนุมโดยสงบหน้าสภาผู้แทนราษฎรครับในวันนั้น7ตุลาคม2551ใช่จำได้ไหมฮะครับจำได้ครับแล้วตำรวจก็ระดมยิงหาแก๊สน้ำตาระเบิดแก๊สน้ำตาออกมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลูกครับใครสั่งก็ถ้าไม่ใช่คุณสมชายก็คุณชวลิตมีอยู่2คนใช่ฮะวันนั้นคุณชวลิตเป็นรองนายกครับดูแลความมั่นคงใช่ครับถูกมั้ยใช่ครับคุณสมชายจะงงก็งงไปเถอะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นลูกเขยชินวัตรแล้วทำให้มีความผิดเปล่าครับแล้วยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าต่อให้คุณเป็นลูกเขยชินวัตรถ้าคุณทำผิดก็ต้องมีความผิดครับไม่มีใครไปตัดตอนคุณชินวัตรไม่ได้ใหญ่ครับประเทศชินวัตรไม่ใช่เจ้าของประเทศยังมีคนอีกมากที่เขาไม่ก้มหัวให้ชินวัตรครับอย่าคิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุดคืออันนี้เขาคิดว่าตัวเขาใหญ่ไงใช่ฮะใช่ไหมใช่ครับตามข่าวนะเราไม่ได้ว่าใครชัดเจนนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็หาข้อแก้ตัวในข้อกล่าวหาดีกว่านะคือถ้าวันที่24กุมภาพันธ์เนี้ยถ้าศาลประทับรับฟ้องก็ดีครับคดีนี้จะได้กระจ่างเสียทีว่าคุณน้องโบเนี่ยเสียชีวิตเพราะคุณสมชายสั่งว่าอย่างไร
ครับคุณสมชายต้องรับผิดชอบอยู่แล้ววันนั้นน่ะคุณสมชายเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะถ้าคุณสมชายไม่ได้สั่งก็แสดงว่าวันนั้นการดูแลประเทศอยู่ในมือของใครครับเอาคนนั้นน่ะออกมารับผิดชอบสิถูกไหมคุณตุลใช่ครับฮะแล้วคุณก็ไปพิสูจน์สิครับว่าคุณสั่งให้สลายการชุมนุมจากเบาไปหาหนักจริงหรือไม่การยิงแก๊สน้ำตาการยิงระเบิดออกมาทำให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยคุณรับรู้แล้วหรือยังครับถ้าคุณไม่ได้รับรู้คุณก็เลินเล่อคุณก็บกพร่องอ่ะครับต่อให้คุณนามสกุลอะไรต่อให้คุณเป็นเขยใครคุณก็มีความผิดใช่ไหมคุณตุลใช่ครับนะครับไปที่เรื่องของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะหลังๆเนี่ยหลายมาตรามีเสียงต้านมีเสียงค้านจากคนที่มีความเกี่ยวข้องหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบรวมเรื่องของกกต.นะครับการควบรวมระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็กรรมการสิทธิ์อีกหลายเรื่องนี่นะฮะทางอนุกรรมการสื่อสารกับสังคมของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็เลยออกเป็นจุลสาร3ฉบับนะครับครับรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไรฉบับที่3มีความน่าสนใจอยู่3บทความด้วยกันบทความแรกเนี่ยก็คือนักการเมืองที่เราต้องการโดยคุณสุจิตบุญวงการนะครับพูดถึงระยะเวลาจากปี40ที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญมุ่งหวังให้พรรคการเมืองและรัฐสภาเข้มแข็งได้ส.ส.สะท้อนเสียงที่แท้จริงปรากฏมีปัญหาเพราะรัฐบาลมีความเข้มแข็งเกินไปแล้วสังคมไทยยังอยู่ในระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ในการใช้อำนาจทางการเงินอุปถัมภ์นักการเมืองประชาชนอ้างจากความชอบธรรมความนิยมของประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปสร้างขยายฐานอำนาจเนี่ยนะฮะทางบทความนี้พยายามจะบอกว่ากรรมธิการยกร่างเนี่ยก็เอาระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมให้ได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชนทุกกลุ่มของประเทศที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเอามาขย่าใหม่และบอกว่าระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมนี่ดีอย่างไรนะครับส่วนบทความที่2เนี่ยพูดถึงนโยบายประชานิยมจะป้องกันอย่างไรนะครับอันนี้โดยอาจารย์จรัสสุวรรณมาลานะครับข้อความที่น่าสนใจคือในบทความเนี่ยบอกว่ากำหนดวิธีการควบคุมการวินัยทางการเงินการคลังของรัฐต่อการดำเนินนโยบายต่างๆนะครับบอกว่าต้องกำหนดหลักการว่าเงินแผ่นดินและเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้ในกฎหมายการบริหารการเงินภาครัฐต้องชัดเจนและมีกลไกในการควบคุมดูแลบริหารจัดการเงินแผ่นดินให้มีเสถียรภาพทั้งรายรับและรายจ่ายการดำเนินนโยบายใดๆของครม.และหน่วยงานภาครัฐทุกระดับต้องอยู่ในขอบเขตตามกฎหมายกำหนดนี่นะฮะนี่คือหลักใจในความสำคัญและสุดท้ายพูดถึงการควบรวมกสม.กับองค์การสิทธิ์กับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินพิทักษ์สิทธิของประชาชนในบทความเนี่ยระบุว่าเสียงส่วนใหญ่ของกมธ.ยกร่างนี่นะฮะสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าทั้ง2องค์กรมีภารกิจและหน้าที่เลื่อมซ้อนกันอยู่หลายประการเพราะในหลายกรณีพบว่ามีประชาชนไปยื่นร้องเรียนต่อ2องค์กรพร้อมกันดังนั้นจึงให้มีการยกสถานะของทั้ง2หน่วยงานมีการจัดตั้งตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชนมีอำนาจหน้าที่ที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเพื่อเป็นการลดภาระและต้นทุนในการเข้าถึงบริการของประชาชนครับนี่นะฮะก็เหมือนกับเป็นการทำความเข้าใจอะเนาะใช่ครับทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รู้ว่ากรรมธิการยกร่างทำอะไรแล้วบ้างประโยชน์ที่จะได้ต่อสังคมคืออะไรหัวใจของการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้คือการปฏิรูปประเทศเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วนะฮะก็พยายามทำความเข้าใจตรงกันเหมือนท่านนายกอะจับมาประชุมแม่น้ำห้าสายตอนนี้แม่น้ำทั้ง5มาแล้วรวมกันเป็นมหาแม่น้ำหนึ่งสายแล้วตอนนี้มหาแม่น้ำเขาก็ต้องออกมาบอกว่าเขาทำอะไรไปแล้วว่าครับนะฮะอีกเรื่องนึงก็ยังมีเรื่องขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรคือท้องถิ่นเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกับคนนะคุณตุลครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญเนี่ยร่างถึงอำนาจและการบริหารงานการท้องถิ่นว่าต้องทำอย่างไรครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะเท่าที่รู้เลยนะครับคือเท่าที่ผมฟังเนี่ยสิ่งที่ทางกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ทำออกมาเนี่ยคล้ายๆกับว่าจะแยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นอิสระแล้วสามารถที่จะบริหารจัดการท้องถิ่นของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องรอให้นักการเมืองไม่ต้องรอให้อำนาจจากศูนย์กลางเนี่ยไปบงการบังคับครอบหัว
ออีกครั้งหนึ่งแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแล้วที่สำคัญที่สุดเนื้อหาใจความสาระของการยกร่างครั้งนี้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นในนามของถ้าผมน่าจะเป็นสมัชชาประชาชนไม่ใช่สภาประชาชนนะเขาใช้คำนี้เลยว่าเป็นสมัชชาคือให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกเสียงในการพิจารณาใจความสำคัญว่าเขาจะเอาท้องถิ่นเขาเดินทางไปอย่างไรนะฮะก็อย่างนี้ครับนะฮะก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากเดิมเป็นการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่นครับคือเขาไม่ต้องการให้ไปปกครองเขาต้องการให้ไปทำงานนะฮะแล้วในส่วนของเนื้อหาใจความเนี่ยเขามีรายละเอียดปลีกย่อยว่าอย่างประชาชนที่จะเข้าไปเป็นสมัชชาไปช่วยกันบริหารท้องถิ่นของท่านเนี่ยต้องมาด้วยใจอาสานะครับไม่มีเงินเดือนไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ครับแต่เปิดช่องให้ว่าอ่ะถ้าท้องถิ่นนั้นๆมีองค์กรมีบริษัทมีห้างร้านที่มีเขาเรียกอะไรมีวิสัยทัศน์มองว่าองค์กรนี้ดีจะร่วมบริหารสนับสนุนทุนให้เขาก็ได้ครับไปเป็นทุนใช้ในการประกอบกิจการของเขาได้ครับแต่ว่าไม่มีเงินเดือนนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาใจความครับนะครับก็เป็นเรื่องละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันในอนาคตว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับฮะอีกเรื่องนึงนะฮะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการจัดโครงการสัมมนาหลักการใหม่เกี่ยวกับระบอบการเมืองนักการเมืองและสถาบันการเมืองครับซึ่งผู้ร่วมสัมมนาก็จะเป็นกรรมาธิการยกร่างนะครับแล้วก็กรรมาธิการปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติสถาบันพระปกเกล้าสื่อมวลชนเขาจะทำหนังสือเชิญตัวแทนพรรคการเมือง47พรรคมาร่วมสัมมนา74เข้าไปครับ74พรรคมาร่วมสัมมนาวันที่16กุมภาพันธ์นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยบอกว่าไม่ไปนะครับมีเหตุผลหนึ่งหน้ากระดาษคือเขาเป็น1ใน74ที่อยู่ในข่ายจะได้รับเชิญใช่ครับฮะแล้วเขาบอกว่าอะไรก็บอกว่าไม่ไปมีเหตุผลหนึ่งหน้ากระดาษนะฮะแต่ก็ไม่อ่านได้ไหมได้เพราะนายชูวิทย์ไม่ไปก็คงไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรคือนายชูวิทย์เนี่ยก็เป็นแค่1ใน74พรรคใช่ฮะถามว่าบทบาททางการเมืองมีไหมก็ไม่มีนะไม่มีใช่ฮะแต่ถ้าบทบาททางการเล่นละครมีไหมเยอะก็เยอะนะครับนายชูวิทย์ก็อาจจะไม่ผิดอะไรจากนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่สำคัญตัวเองว่าตัวเองมีความสำคัญเยอะครับผมว่ากรรมาธิการยกร่างน่าจะสบายใจถ้าคุณชูวิทย์ไม่ไปแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นการประชุมที่ได้ผลใช่ฮะเข้าใจเข้าใจโอเคผ่านนะเอาเป็นว่าก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้าคุณชูวิทย์ไม่ไปก็ไม่เป็นไรครับครับนะไปเศรษฐกิจไหมวันนี้นะฮะขอนิดนึงนะครับมีการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนของสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารของนักบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงนี่นะฮะก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองระดับปลัดกระทรวงอธิบดีแล้วคนที่ไปบรรยายคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อการเมืองของการบริหารเศรษฐกิจไทยจริงๆเป็นห้องเรียนของสถาบันพระปกเกล้าแต่เนื้อหาใจความสำคัญเนี่ยมันมีนัยยะมันมีหลายเรื่องที่โหพอฟังแล้วต้องเอามาเผยแพร่ครับคุณอภิสิทธิ์พูดถึงการตัดสินใจเชิงนโยบายในการเข้าไปแทรกแซงตลาดของระบบกลไกตลาดเนี่ยนะฮะบอกว่ากลไกการตลาดที่ดีต้องมีการแข่งขันอย่างเช่นผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดราคาแบบปัจเจกนี่คือตัวอย่างของธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันแบบเสรีหรือธุรกิจพลังงานอย่างไรก็ตามหากผู้ที่อยู่ในวงจรนี้เข้าใจตามแนวทางก็จะเข้าใจระบบและกลไกตลาดและทราบว่าอะไรที่รัฐบาลควรเข้ามาบริหารจัดการดังนั้นโดยสรุปครับระบบเศรษฐกิจภาพรวมในปัจจุบันยังไม่มีหลักประกันว่าจะมีกลไกที่จะรักษาเสถียรภาพทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องกลไกการตลาดจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของคนในระบบเศรษฐกิจที่มีข้อมูลสมบูรณ์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคุณอภิสิทธิ์ชี้นะครับบอกว่านโยบายรถคันแรกเป็นปัจจัยหลักทำให้เศรษฐกิจซบเซาเพราะนโยบายดังกล่าวเนี่ยทำได้เพียงกระตุ้นผู้ที่ต้องการมีรถยนต์คันแรกเป็นของตนเองแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายหลังจากนี้มีมากนอกจากนี้นโยบายดังกล่าวยังอาจเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายกำลังซื้อของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้ออย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนโยบายรถคันแรกจึงเป็นเพียงนโยบายที่ออกมาเพื่อต้องการซื้อใจประชาชนเท่านั้นและยังมีความรุนแรงมากกว่านโยบายจำนำข้าวเนื่องจากนโยบายจำนำข้าวยังมีโอกาสได้เห็นว่าเกษตรกรได้รับผลประโยชน์บ้าง
นะครับส่วนปัญหายางพาราคุณประสิทธิ์บอกอย่างนี้นะฮะปัญหายางพาราหากทุกฝ่ายใส่ใจและเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเชื่อว่าราคายางพาราหรือสินค้าเกษตรอื่นจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้สิ่งสำคัญทุกวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันทำอย่างไรให้เศรษฐกิจแบบภาพรวมและมองหาแนวทางในการป้องกันร่วมกันไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์สักนิดนึงนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีการแข่งขันอันนี้เราจะไปบอกว่ากลไกตลาดจะเป็นคำตอบให้กับสังคมให้กับระบบเศรษฐกิจก็ไม่ได้แล้วเราก็ลองดูยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้สปช.สปช.บอกว่าทำไมบริษัทโทรศัพท์มือถือมาคิดสตังค์พวกเราเนี่ยโดยไม่คิดตามเวลาจริงที่ใช้นะครับปัดเศษก็คือหมายความว่าใช้เกินมาปั๊บก็คิดทั้งนาทีเลยถ้าธุรกิจนี้มันแข่งขันกันแบบเสรีเต็มที่มันจะต้องมีบริษัทที่บอกผมจะไม่คิดทั้งนาทีผมคิดตามเวลาคนก็จะต้องแห่ไปใช้บริษัทนั้นถูกไหมครับแต่ว่าถามว่าทำไมไม่เกิดขึ้นก็มันไม่ได้เป็นธุรกิจที่แข่งขันกันแบบเสรีมันมีน้อยรายมีอยู่กี่เจ้า3เจ้าหลักเพราะฉะนั้นถ้า3เจ้านี้บอกว่าทุกคนทำอย่างนี้คนใช้ก็ไม่มีทางเลือกระบบเศรษฐกิจเองเนี่ยในภาพรวมไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถมีกลไกที่ทำให้เกิดเสถียรภาพหรือการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้เสมอนะครับครับเอาละฮะเดี๋ยวประเด็นเศรษฐกิจกลับมาติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับครับ